สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรออยู่รออยู่สวัสดีนะครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีใช่ไหมถ่ายรูปคู่หน่อยถ่ายรูปคู่กันก่อนได้ทำปกก่อนทำปกก่อนไปไหนเปล่าหยิบของไปไหนอะไรแก้ที่ต้นนะคะอ๋อลืมของวางเดินทางมาร่วมบุญด้วยยังไงครับผมเนี่ยก็เดินทางมาชมมาชมใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีบุญพระป่านะครับพอดีทำไว้เลยเราทำไว้เลยใช่ไหมนึกว่ามานอนรอพรุ่งนี้นึกว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเอาแบบสวยแบบสวยทำปกกันหน่อยนะ one two ครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อขวัญค่ะชื่อขวัญอยู่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีตั้งใจตั้งใจใช่ไหมตั้งใจเลยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีบุรีอ๋อเพชรบุรีรู้จักผมไหมเนี่ยไม่ไม่รู้จักใช่ไหมค่ะโอ้แสดงว่าต้องติดตามช่องผมเลยล่ะช่องกองชาแนลนะครับใช่ผมพอดีทำช่องอยู่ที่นี่แหละถ่ายแขกบริบทที่ใครมาเยี่ยมมาขอพรพ่อเอกถ่ายลงช่องหมดเลยขออนุญาตลงช่องก่อนนะได้ใช่ไหมได้ค่ะคุณขวานเพชรบุรีคุณเรียวค่ะคุณเรียวเมืองนนท์โอ้เป็นเพื่อนกันคือคุณขวานเพื่อนกันหมดค่ะนี่ค่ะคุณนีมาจากนนท์เหมือนกันมาจากนนท์นี่มาจากนนท์สาวนนท์เจอสาวเพชรบุรีเอ๊ะใครสวยกว่ากันเนี่ยสวยทุกคนสวยทุกคนเลยใช่ไหมโอ้ยสวยจริงๆสวยจริงสวยจริงสวยจริงสุดยอดเลยครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะเช่นกันค่ะวันนี้ดีใจได้มาชมนะคะอยากมาชมมารมีข้างในตั้งเป้าไว้มาจะขอพรอะไรตั้งเป้าไว้ยังจะให้ขอพรอะไรขอพรพ่อเอกได้เลยนะขอพรปู่ย่าประการแล้วก็ไปขอพรพ่อเอกขอพรอะไรดีคะเรื่องอะไรความรักให้มีคนรักมากมายให้ธุรกิจการงานดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับคนรักไม่กลับมาเรียกกลับมามาเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอ้กลัวมากเลยคนนี้กลัวมากเลยไม่เอาละไม่เอาละประกาศเลยประกาศเลยไม่เอาแล้วเอาสุขภาพเอาสุขภาพเนาะสุขภาพเงินทองไม่ขาดมือโอ้ตัวนี้เยี่ยมมากเลยครับดีมากเลยจะได้เดินทางทำบุญไปได้เรื่อยๆนะโอ้ยวันนี้คลิปแรกเลยนะพระธาตุสาวสวยสาวเพชรบุรีสาวนนท์โอ้ยคลิปแรกเลยวันนี้คลิปแรกเลยเยี่ยมมากเลยจะมาแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนเมื่อวานมา4ค่ะจริงๆเมื่อวานเนี่ยจะมา4พอดีติดธุระก็เลยไปส่งก็เลยติดธุระเราก็ไม่ย่อท้อวันนี้เราก็มาอีกต้องมาให้ได้ตั้งใจมาให้ได้ตั้งใจเลยเราเข้าไปชมพ่อเอกได้เลยนะได้ค่ะทำไมกล้วยกล้วยใช่ไหมเอา3ค่ะ3เนาะ3ชุดได้สัมผัสได้ต้องรอช่วงพออยากอาบน้ำนะรอได้ไหมอาบน้ำกี่โมงคะต้องดูว่าฮะก็ได้แต่คุณที่พูดอยู่ว่าตอนนี้ตาเขายังไม่ว่างคือต้องทำงานตัวนี้เคลียร์เรื่องจัดงานแต่เรื่องอาบน้ำมันจะช้าหน่อยไม่รู้ตัวไหนแต่เราจะไปเอาย่าอีกต่างหากมันหลายรายการถ้ารอได้ทั้งวันนี่คือมีโอกาสเป็นยังไงอยู่ไว้ไหมอยู่ได้ไหมสักเนตหนึ่งสักเนตหนึ่งลงมาแล้วนะตอนนี้ทำงานอยู่เขาทำงานอยู่ถ้ามีเวลาเขาก็จะมาให้คนอื่นถ่ายรูปด้วยนะแต่ทำงานอยู่ทำงานอยู่ยังมองหาอยู่เลยนะเดี๋ยวจะชี้เป้าให้เดี๋ยวจะชี้เป้าให้พ่อปกติก็ตอนนั้นคือแบบคุณธนบดีอะค่ะคุยทางไลน์ทางไลน์ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้มาสักครั้งครั้งนี้ก็มาเรื่อยๆเนาะได้มาเรื่อยๆครับช่วงเช้าจะมาช้าอย่างจะเป็นประมาณการเดินทางใช่ไหมก็อาจจะ4 โมง5 โมงบ่ายมาประมาณบ่ายจะเยอะถ้าเรามาจากนนท์มาจากนนท์พอดีมาจากนนท์แต่เดี๋ยวเสร็จก็กลับเพชรบุรีค่ะกลับเพชรบุรีโอ้นัดกันมาเลยไม่ค่ะก็ไปที่เขามารับโอ้ไม่ไม่ถือว่าก็นัดกันมาไงคิดว่านัดกันมาคุยกันไว้แล้วครับผมมาแล้วกล้วยพร้อมแล้วครับทุกคนโอ้สาวสวยเราเดินถือกล้วยมาแล้วครับแทน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 โอ้ยครับอธิษฐาน
เราไปยกอธิษฐานก่อนแล้วก็เราก็ขอพรขอพ่อเอกแหมเขาอยากสัมผัสพ่อเอกสักนิดเดี๋ยวรอใต้จมูกก็ดีโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเพราะพ่อเอกยังไม่อาบน้ำถ้าพ่อเอกได้อาบน้ำคือได้สัมผัสตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยต้องรอเขาคือเขาจะอารมณ์ดีครับคืออาบน้ำคือเป็นเวลาที่รับแขกไงถ้าตอนอย่างนี้ไม่รับแขกไงเดี๋ยวไปก็ลูกส้นอีกพ่อเอกให้ลูกส้นทำไงลักษณะเขาสวยสวยถ้าอาบน้ำได้นะได้แต่ต้องรอกำหนดไม่ได้ต้องดูหัวเข้ายังว่างเลยเจอคุณคณะพอดีอ๋อเนี่ยใจเย็นน่าจะได้เจออยู่ครับวันนี้เขาเป็นวันงานเขารับคุยหมดเมื่อเช้าก็รับแขกไปชุดหนึ่งแล้วไม่ใช่รับแขกผู้หญิงผู้ผิดให้กำลังใจเพื่อนๆที่อธิษฐานยกกล้วยคนถาดอธิษฐานขอพรในที่เราอยากได้ขออะไรที่อยากได้เราอยากได้อะไรก็แล้วก็ขอที่ไหนรู้ไหมนะคะครับเอาหลับแล้วพ่อคือหลับแล้วหลับแล้วเดินมาใกล้ๆเดินหน่อยค่ะเดินไม่ได้อ่ะทำไมได้ทำไมอ๋อไม่ได้เหรอคะอือสวยค่ะสวยสุดมากเลยทำไม่ได้เนี่ยถ้ามีกล้วยเห็นกล้วยก็จะเดินมาใจเย็นอุ้ยมาแล้วอยากให้แม่มาเขาเดินมาใช่ไหมอธิษฐานก่อนเลยทำยังไงบอกเราบอกไงบ้างคะเราอธิษฐานแล้วก็เอามอบให้ขวานก็จะเป็นคนให้เองอธิษฐานขอเลยครับตั้งจิตอธิษฐานขอเลยอยากได้อะไรเราไปไหนเอาให้ดูอ๋อเราไม่ได้ให้เองนี่แหละตัวนี้ถ่ายได้เลยตัวนี้ถ่ายได้เลยเอาก็ยี่ออกก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวควานมานะครับรอสักครู่ครับก่อนได้เจอแล้วมาตั้งใจมาอยากเจอพอดีเลยอาบน้ำมาคงช่วงเย็นหน่อยเหรอรอไม่ไหวใช่ไหม
เดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวตามนู่นก่อนค่ะมันให้คำตอบไม่ได้เพราะเรางามยังเยอะอยู่ได้ค่ะไม่เป็นไรแค่มาชื่นชมแค่มาประมาณนู้นเลย5 โมงเย็นวันนี้เพราะว่าไม่ว่างกันเลยแล้วก็งานนี้ทั้งเสร็จก็เตรียมต้อนรับท่านเนี่ยผมว่าเมื่อคืนก็ตีสี่ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆตีสามตีสี่หลายวันแล้วก็เร่งเนี่ยอยากให้เสร็จต้อนรับก็ขอให้สำเร็จถึงความปรารถนานะคะดีนะครับขอไม่ไปไหนกลับมาพรุ่งนี้มาไหมกลับเพชรบุรีค่ะความจริงจะมาเมื่อวานที่โทรมานะคะให้โทรถึงชมพู่แล้วพอดีเพื่อนอีกคนไม่มีปัญหาแล้วพอดีไม่สบายด้วยนะแล้วคิดว่าคงไม่ได้มาแต่พอหายปุ๊บก็เลยย้อนกลับมาจริงพรุ่งนี้มันเป็นงานใหญ่เข้ามาเขาทำพิธีบวงสรวงด้วยอะไรด้วยจะได้รับพรไปด้วยพระสวดทำพิธีด้วยได้หมดเลยไงเอาไงคืออย่าลืมนะว่ามาบางคนมา20 ครั้งเสือหายคือใจถึงไหมใจถึงไหมเดี๋ยวต้องทำงานยกแค่แล้วไปพรีเซนต์งานค่ะขยับหน่อยเผื่อรับพรแล้วกลับไปจะได้ฟังๆอันนี้ผมพูดจริงเดี๋ยวปรึกษานี่ว่าทิ้งงานได้ไหมไม่ต้องบรรยากาศจะได้ไม่ต้องกลับเพชรบุรีอีกวันแล้วก็เอ้ยไม่รู้ว่ารับมาดูบรรยากาศว่าไอ้นี่ที่ผมเตรียมลานจอดรถไถจ้ารถไถจ้าไปมาคนไม่มารถไถครับผมไม่มาค่ะคนไม่มาจะได้มีแม่3คนไปมาก็ถ้าลองถามมาว่าไอ้ร้านเลินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมาไหมราคาจะคืนนะเราครั้งหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวขอดูงานอยู่นี่ขอดูงานนิดนึงที่ผมกำลังบอกถึงวันเราจะเสียใจบางพูดงานบางงานเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยบอกไม่ได้ก็มาเช็คอยากให้ทุกอย่างสำเร็จนะเราจะได้แบบรู้สึกเราก็บอกเพื่อนว่าไปดูสักครั้งนะเกิดวันหนึ่งถวายไปแล้วอ่ะเราไม่ถึงมะเราไม่ถึงถูกไหมคะเราจะได้แค่ดูน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะมาลายแรกด้วยใช่ไหมคะครับผมโอ้โหลายแรกเลยวันนี้วันนี้ถ่ายแรกเลยครับผมได้ถ่ายคลิปคือคลิปลายแรกเลยพี่น้องแม่เขาอั้นวันพรุ่งนี้หมดเขาอั้นมาเจอพรุ่งนี้หมดจริงๆรีสอร์ทตรงนั้นเหมือนน่าจะเต็มหมดแล้วนะน่าจะเต็มไม่เรากลับได้แค่นี้ดูนนทบุรีพักแค่นนหมายถึงว่าโรงแรมเริ่มเต็มเพราะว่าหมายถึงถ้าคนที่มาไกลนั่นมาไกลก็จองเหลือนะในพื้นที่เนี่ยรีสอร์ทบางคนก็สั่งทัวร์มาให้เราจองให้ไม่ได้ไปค้างค่ะเพราะว่าคืนนั้นตอนแรกว่าจะมาพอดีปวดท้องปวดท้องมากคิดว่ามาไม่ถึงพักนครสวรรค์มีเลยนะพอดีแล้วก็บ้านดารา2ที่ที่ผมแนะนำแล้วแต่สะดวกเลยบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นบ้านดาราที่สองก็เป็นบ้านดารารีสอร์ทเขาก็เป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเอฟซีผู้ใหญ่แทนการเขาเช่าองค์พ่อองค์อะไรมาทำบุญอะไรกันอยากนะพูดนี้แล้วก็อยากนะแต่องค์ใหญ่ผมผิดรับหมดเลยองค์ใหญ่หมดเสร็จแล้วนะครับองค์ใหญ่ไม่มีไม่ได้แล้วสร้างแค่150ตอนแรกว่าจะ999ก็เลยเอาแค่150ปิดรับเรียบร้อยแล้วแต่เหลือละ3คนนี่ไม่ได้ไม่ได้ออเดอร์มีออเดอร์เพราะว่าตอนที่เราให้จองก็คนก็ยังไม่ตอนที่ผมปิดรับพอดีเพื่อนจะเปิดร้านอยากเช่าให้เพื่อนเปิดร้านอย่างสักองค์ก็ยังดีจะเช่าเลยเหรอดีนะเพราะเพื่อนเกิดมันสุดแปลกจะเช่าถ้าจะเช่าเลยอ่ะถ้าจะเช่าเอากี่องค์อะผมจะได้สั่งล็อตสุดท้ายดีอะเอาไหมแต่ถ้าปั๊มล็อตสุดท้ายหลังจากล็อตสุดท้ายนี่ผมไม่ทันแล้วเท่าไหร่นะคะ15,999เอาไหมจะไปรวมกับเพื่อนถ้าจะรวมเพราะว่าวันนี้ผมจะมัดจำล็อตสุดท้ายวันนี้ถ้าเอาเข้าต้องวันนี้เลยถ้าหลังจากวันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าผมหยุดให้คืนคือวันนี้ผมจะต้องจ่ายตังค์ล็อตสุดท้ายแล้วแล้วสุดท้ายก็จะมาส่งก็จะหมดเดี๋ยวถามกลุ่มสมาชิกได้แล้วก็มีเบอร์มีไลน์อยู่แล้วเนาะแต่คุณท่านบอกดีชื่อยังหาชื่อไม่เจอเลยเนี่ยไลน์ชื่ออะไรนะคะใช่ไหมที่ตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ไปเอาไลน์ที่ผมใช้ไปเลยบางทีไลน์บริษัทผมก็ต้องดูเดี๋ยวไลน์ใหม่ไลน์ผมไป
ต่ว่าต้องแจ้งวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์นี่เดี๋ยวเย็นนี้เขาจะมาส่งองค์เล็กองค์อะไรต่างๆหลายอย่างแล้วก็เคลียร์แล้วสุดท้ายเพราะว่าจะไม่สนิทกันสามหกอะไรที่เขาใช่ใช่ใช่เป็นทองเหลืององค์เต็มนะครับเฉพาะค่าทองเหลืองก็ค่าผลิตนี้คือจริงๆสร้างเนี่ยองค์นี้ก็คือสร้างบูชาแทบจะไม่ได้อะไรเลยขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ลงสีมุกแล้วปัดทองจริงด้วยข้างล่างก็ใต้ฐานก็บรรจุตะกรุดก็นั่นก็รวมๆ 8-9,000 บาทแล้วสมมุติถ้าตอนเย็นอาบน้ำนี่เราสามารถได้สัมผัสนิดได้ถ้าอาบน้ำนี่ประสาทได้เลยอาบน้ำแต่วันนี้อาบแน่นอนอาบแน่นอนครับวันนี้อาบเพราะว่าต้องขัดตัวกันแต่ว่าไม่รู้เวลาไหนประมาณ5 โมงตีว่า5 โมงครับ1-5 โมงนี่จะไม่ร้อนจะไม่ร้อนแล้วก็จะได้เข้ากับนี่ขนาดท่านไม่ได้อาบกี่วันแล้วนะ3-4 วันละเป็นสง่าแต่กลางวันนี่คือทุกคนต้องเล่นงานกันก่อนเพราะว่าต้องเตรียมเยอะเยอะเลยครับดีแล้วที่มันตัดสินใจแล้วมาก่อนตีรถกลับมาเลยผมเหมือนยืนดูเดี๋ยวบางทีดูเหมือนยังไม่ตื่นป่ารู้ว่าเหนื่อยที่เขาบอกแล้วค่ะว่าทำถึงตีอะไรดึกใช่ไหมดึกหลายวันแล้วดึกหลายวันนะแล้วทั้งวันร่างกายไม่ได้ผ่อนมันจะล้าเลยใช่ใช่ใช่ผมเหนื่อยมาตลอดแต่เราไม่ได้ออกสื่อเนาะครับอย่างที่กล่องที่พี่ยูทูบเบอร์อยู่นี่ก็จะรู้ว่าผมทำงานก่อนผมจะนอนก็ดูจากไฟในห้องได้1-2ทุกวันบางทีทำงานถึงจะ3ในไลฟ์บางทีต้องมาไลฟ์ดึกบางทีก็กินไปถึง1-2เพราะว่าช่วงกลางวันผมไม่ว่างเลยก็ขอให้ความตั้งใจประสบความสำเร็จราบรื่นนะคะคือทำเพื่อประชาชนนะครับทำเพื่อประชาชนทำเพื่อท่านเลยที่อยากที่ทำเนี่ยก็คือหนึ่งเพื่อท่านแล้วก็ต้อนรับถ้าใครเคยมาก็จะรู้ว่าสภาพพื้นที่มันไม่พร้อมเลยเมื่อก่อนเงินทุกบาทอะผมลงที่หมดลงไม่พอนะเอาเป็นว่าบัตรเครดิตกี่ใบก็คือเต็มทุกใบเต็มทุกใบไม่เป็นไรท่านก็ช่วยธนาคารให้มากี่ใบละ100,000-200,000ก็เต็มหมดเครดิตดีไม่ว่าฉันใช้เป็นยังไงความดีก็ยังไงความดีก็คุณได้เอาเพิ่มอีกไหมพอแล้วขอให้สำเร็จนะคะเพราะเป็นทองเหลืองเป็นองค์ทองฝาบาทอ่ะเป็นทองฝาบาททั้งองค์เต็มเลยนะตันเลยเดี๋ยวจะดูตัวอย่างไหมชมพู่เอาตัวอย่างได้แล้วได้เลยนะคือร้านค้าดีผมองค์หนึ่งเหมือนกันผมก็จององค์หนึ่งผมจองก็ถูกหวยเลยนะเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะวันนี้จะเคลียร์งานรถสุดท้ายแล้วก็เหมือนแถมพิเศษเลยก็เป็น5 ถ้ารับก็เหมือน1-5-3เลขมงคล1-5-3มาเลขที่ที่นี่นะอันนี้จะมีองค์เล็กองค์เล็กก็มีแค่1,000องค์ก็ไม่ผลิตแล้วก็คือหมดแค่1,000รวมพวกเนื้อนะรวมพวกเนื้อแล้วก็อัด1,000องค์ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2เวอร์ชันเต็มอันนี้เรามาสร้างเองอันนี้บ้านของเฮียครับเฮียที่ให้ที่พักพิงขนาดนี้ไม่อาบน้ำสีฟูคือพวกไม่เอามาทั้งกล่องเลยอ่ะตัวอย่างที่จะได้รับยกเซตตัวอย่างของลูกค้ามาเลยเดี๋ยวบุ้มยกเซตที่จะได้รับเลยว่าเป็นแบบไหนใหญ่ใหญ่มีร้านตั้งหน้าร้านเนี่ยโอ้โหเข้มขังมากนี่ขนาดน้องเขาบอกว่าทักมาในไลน์เต็มเลยไม่เป็นไรส่งในไลน์ก็ได้มีไลน์น้องเขาเมื่อวานที่จะได้รับเป็นจะได้ทราบว่าทำไมถึงแพง
ตังเป็นตังตังหน้าร้านครับอะไรนะคะทองแท้สีทองอ่ะทองแท้ที่ปัดจะเป็นทองแท้นะครับทองแท้นะครับไม่ใช่สีทองนะทองอันนี้ไม่แหลมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เหมือนพระพิฆเนศสามองค์เหรอคะองค์ละกล่องสีที่สองแต่ว่าสีสามสีใช่ครับสีเดียวทำสีมุกครับแต่เนื้อในน่ะก็คือเป็นข้างในยกดูฐานแต่ฐานคือเป็นมวลสารและตะกดอยู่ข้างหลังอยู่ใต้นี่อันนี้มีองค์เวลารับตั้งกล่องแบบนี้เวลารับเนี่ยก็จะเป็นกล่องนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรสิขายนี้อยู่เดียวค่ะนี่เอ็มไม่ได้นี่ขายกล่องนี้สวยโอเคพอมารับจริงจะเป็นแบบนี้รับคือแบบนี้พรีเมียมมากเฉพาะกล่องนี้ก็พรีเมียมมากสวยงามนี่จะพิเศษคนไหนเป็นร้านค้าน่ะดีมากต้องทีเดียวทั้ง3องค์นะฮะครับพลังระวังได้สัมผัสแล้วนี่เอามองกล้องสิโอเคนั่นแหละจริงอันนี้หมายเลขของท่านเองของท่านจะมีอะไรสวยงามหมายเลข910นี่เลขดีมากถ้าจองทั้ง3องค์นะผมก็จะจัดการให้เพราะปิดรับแล้วเดี๋ยวมีกับเพื่อนมีโอกาสอีก1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเอาบีบหัวใจเลยเอาบีบหัวใจใต้ฐานใต้ฐานจะบรรจุขนตัวขนหางท่านอยู่ในนี้หมดเลยมีคนหางด้วยอยู่ในนี้ขนหางขนตัวสายคอท่าน5อย่างเกศาหลวงปู่5อย่างเฉพาะอย่างนี้ที่เราให้บูชาก็ 6,000 แล้วเนี่ยมีให้บูชาก็ 6,000 แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนนี้มีแต่คนอยากได้ปิดแล้วปิดรับแล้วนะทุกคนทางออนไลน์ก็ปิดรับหมดแล้วได้วันนี้วันเดียวสุดท้ายลงไลน์ในใครดูแล้วก็พิเศษก็จะทำให้ขอปรึกษาเพื่อนว่าเขาโอเคได้ไหมเนาะก็เดี๋ยวแก้ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับก็คือ1ใน153คน153คนเท่านั้นค่ะไม่ปกติก็ปิดรับที่150อืมแต่ก็มาช้าพอทักมาหนูว่าปิดรับเดี๋ยวปิดรับเออไม่รับนะครับค่ะอันนี้เห็นถามว่าจะให้รับก็เลยว่าไม่ทราบจะรับก็รับค่ะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมีเวลา5โมงเย็นก่อนกลับลูกเรียนรับเข้ามาไม่ใช่ว่ารับเพราะว่าอยากได้เงินอะไรใช่เข้าใจคือผมว่าจะปิดแล้วเห็นที่ขอถ้าจะถามเพื่อนว่าถ้าจะสั่งผมก็โอเคจะปรึกษากันว่าโอเคไหมจะนั่นให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคกันเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเนี่ยถ้าคนที่เห็นอยู่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับถ่ายลงจะถ่ายลงอ๋อจะถ่ายลงอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเกิดท่านอื่นที่เขาทักมาแล้วทำไมเขาถามว่าทำไมไม่ให้เขาอีกเดี๋ยวจะเป็นประเด็นจ้ะก็อาจจะบอกว่าอ๋อนี่คือเอาวอล์กอินถึงที่ถ้าได้เดี๋ยวมาใหม่นะคะโอเคขอบคุณครับ